สวัสดีครับ FC ครับเหมือนเดิมเหมือนเก่าละอยู่กับช่องลำน้ำอีสานบ่าวหมูคือเก่า FC เนื้อปลาโดครับเป็นการออกล่าวันที่5ได้ปลาโดมาน้ำหนักอยู่ที่ 2.2 กว่าๆครับบ่าวหมูก็เลยปาดเอาเฉพาะมองบ่มีกระดูกครับ FC มาก่อยคึดยากครับ FC คึดยากเบิ่งเนื้อเขาครับเด้งๆโอ้สุดยอดเลยเหลืองสีไอออกขาวๆเห็นบ่ครับออกสีชมพูครับ FC เนื้อชะโดสุดยอดเลยบ่มีหมองตีครับอันดับแรก FC วิธีก้อยเฮาซับเรียบร้อยแล้วเฮาก็เกลือครับอย่าใส่หลายเด้ FC เข้มเด้ใส่พ่ออันนี้ครับอ๋อครับใส่สำนีพ่อ FC เดี๋ยวบ่หมูสิผ้าพี่เอาหมดแดงบัดนี้หาหมดแดงเอาหมดแดงใส่ครับเป็นสมบ่สั่นบ่ได้บ่แซ่บมันสิบ่แม่นก้อยอะตามบ่หมูมา FCเอา FC ครับเบิ่งบ่าวหมูใส่อันหมดแดงเข้าไปแล้วครับที่เด็ดเลยเดี๋ยวจะไปคั่นน้ำใส่หม้อต้มครับ FC นี่เดี๋ยวไปคั่นน้ำใส่หม้อต้มสุดยอดสำนีแล้วครับสมแล้วเกินสมแล้วนี่เอาสต๊อปคลิปก่อนสาวหน่อยไปมองหม้อต้มกันเอา FC ครับหม้อเดือดครับหม้อเดือดเบิ่งใส่เบิ่งพุ่งบ่าวหมูแพ้อย่างดีครับต้มหัวชะโดครับใส่หม้อแล้ว FCสมของเฮาคือสมปล่อยครับ FC ใส่สมปล่อยแล้วก็สมบักขามตื้มขึ้นไปครับอุ่นน้ําลายละลายนี่ครับหม้อเดือดๆครับใส่ลงไปอื้อสุดยอดเท่านั้นละเอานี่บ่าวหมูสิมาคั่นใส่ครับนี่คั่นน้ําใส่นี่ล่ะ FC นี่ฮะคือสูตรอีสานบ้านเฮาของแท้ครับนี่ละ FC เไอเนื้อปลาก้อยเฮาต้องคั่นออกให้มันแข็งครับ FC คนอื่นก้อยก้อยแบบผงครับคั่นก้อยแบบมีน้ำไอเล่ด้วยบ่เป็นกิน FC เอ้ยบีบคั่นน้ำบ่คักครับเพราะว่าบ่มีไผกินกับบ่าวหมูปานใดดอกมีแต่บ่าวหมูกินบ่าวหมูเลยเฮ็ดหน่อยครับสำหรับไอ้ก้อยปลามือความมั่นของปลาปมั่นครับปลาลำตะโค้ง FC เอ้ยสุดยอดไปมือได้กับมานมือนั่นครับมันหลายหลีปลาแต่ว่ามือนี้บ่าวหมูบ่มานบ่คอครับเพราะนั่งหมายเดียวนั่งหมายเดียวบ่ย่างหาหมายอื่นเลยเพราะว่าไปพ่อบ่คอยใหญ่ไปสุดท้ายบ่เห็นซ้ำได้ยิงปลาโดเลยได้ปลาชะโดมา FC นี่ครับเอามาเบิ่งบัดนี้ตาน้อยนี่ FC มาเบิ่งครับมันสิเป็นผงสิครับเนื้อปลาเฮาครับหลังจากคั่นน้ำบีบน้ำออกแล้วครับเนื้อปลาจะเป็นผงเดี๋ยวก็ใส่หอมผักชีจีนลงไป FCผงชูรสข้าวคั่วบักพริกจบครับโอ้ยว่าน้ำลายไหลสุดยอดเลยนี่ครับ FC เคลื่อนก้อยปลาก้อยปลาผง FC เอาเดี๋ยวให้สาวหน่อยสต๊อปคลิปก่อนบ่าวหมูไปหาพักก่อน FC ต่อไปเอาครับ FC ครับบ่าวหมูไปเก็บพักมาเรียบร้อยนี่ไปเหยียบเข้าเนื้อปลาที่ซับไปครับพริกผงนี่เบิ่งแล้วก็จะประสาใจอีกหน่อยนี่ใบไหลข้าวคั่วครับข้าวคั่วเฮาตำเองเด้เนี่ยนี่ไงจ่องเราตำครับแม่เฒ่านี่ใส่เอ้ยน้ำลายใหญ่ใส่ละผงนัวคอยบอกเรื่องก้อยเรื่องลาบนี่ผงนัวต้องถึง FC บ่สั่นมันบ่แซ่บว่าถึงบ่หมูกับบ่ปานใดดอกเอาแหลมๆน้ำปลาจักหน่อยครับเดี๋ยวซิมเบิ่งก่อนเฮาจะค่อยนี่ครับโอเคคลุกเข้า FC เอ้ยน้ำลายไหลใครเคยกินเนาะใครเคยกินเคยเห็ด
บ่อยากพากดอกก้อยปลาอันนี้สุดยอดเลยเนื้อปลาชะโดล้วนๆเอฟซีบ่มีกลางเลยครับตัดเอาเฉพาะสันมันเลยสิไปใส่ล่ะบ่ทันความแซ่บกินแบบบ่ต้องกังวลว่าสิหย่ำถือกลางโอ้ยข้าวคั่วแม่ FC เฮ้ยอยากเห็น FC ได้กินน้ำเด้ข้าวคั่วหอมห่วยเอาซิมบ่ตานี่ FC ซิมเหมือนกันเดี๋ยวซิมเพิ่นครับก่อนสิใส่ผัก FC ต้นโตครับใส่ผักเลยต้นหอมกับผักซี่ FC สับเนี่ยผักกระโดดมึงได้กินสิมียังมีแต่เนื้อละมันมีกลางเพิ่นหน่อยเนาะนี่สุดยอดเท่านั้นจ้ะแซ่บเป็นสิสมกำลังพอดีครับสมแม่มดแดงก้อยเปล่ากินหนานี่เลยสิหนาหนาวหนาแรงสิละมันจะก้อยแห้งดีสำหรับมดแดงกับบ่มีเปล่งบ่มีไข่ครับใส่แบบสมนัวเลยซิม FC ของคำนี้นี่ครับพี่จ๋าสิสำหรับเมนูก๋วยปลาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งต้มปลาพริกไทยครับสินี่ครับมาทานหน่อยพริกไทยทานหน่อยก็ยากนิดเนาะกินให้กระน้องผู้ครับหัวมันเลยเปื่อยเลยหัวปลาจะโดยสิลงครับใส่2โลกลัวครับสุดยอดบ่อยสิเลยคนบุกประทับใจนี่ครับเบิ่งใส่บะหมูไอ้กัดครับกระเพาะกดถ่ายรูปเบิ่งหน่อยซะหน่อยบอกแล้วก็สิซิมซะดอกโอเคซะหน่อยฝาก FC แฟนคลับคือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำน้ำอีสานเฮาเป็นกำลังกำลังใจให้สาวหน่อยบ้าหมูคือเก่านั่นแหละ FC คันออกล่าได้จังได๋ก็สิได้ถ่ายคลิปให้ FC ได้เบิ่งซิละมีเมนูดีๆก็สิเฮ็ดให้ FC เบิ่งซิละครับอันนี้คือเฮาหยังกระเพาะปลาชะโด FC เดี๋ยวบ้าหมูซิมเลยครับปลามันมันจอดหอนครับต้องเสียบมันผ่านแล้วฝากไว้ทำนี้นะครับผมบ๊ายบายครับ